วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุกัมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับถ้าใครได้ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าผมได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับท่านได้มาพูดคุยให้ความรู้เราได้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นมาต่างๆว่าบ้านเราคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและความสำคัญของคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีผลต่อประชาชนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังอยู่กับเรานะครับก็คือท่านโสพลจริงจิตสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับขอบคุณท่านมากนะครับยังสละเวลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังสนุกเลยกำลังได้ความรู้เลยนะครับอย่างน้อยได้เห็นภาพแล้วนะครับจะคุยกันเนี่ยจะคุยอีกหลายตอนเลยนะครับเอางี้เลยครับเข้าเรื่องเลยว่าในฐานะที่ท่านมานั่งดูแลเนี่ยเป็นเลขาธิการเนี่ยพูดง่ายๆเป็นแม่บ้านเลยต้องทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิ์นะครับนั่งมากี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มาเป็นเลขาธิการปีเดียวนะครับแต่ว่าอยู่สำนักงานนี้มาทั้งหมด18ปีฮะ18แล้วเหรอครับคุณผู้ชมเป็นเพื่อนกันแท้ๆยังไม่รู้เลยว่าเหลือแสดงว่าท่านก็18ปีนี้ท่านรู้หมดเลยว่ามันมีพัฒนาการอะไรอย่างไรใช่ครับใช่ไหมใช่ผลงานในรอบปีเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยคือเริ่มต้นอาจจะพูดเรื่องพื้นฐานก่อนที่เป็นผลงานนะครับครับถ้าเราเคยติดตามการอภิปรายนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันมีส.ส.ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องที่ดินว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จริงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเขารับเรื่องร้องเรียนเรื่องที่ดินเยอะมากอ๋อที่เพิ่งใช่ติดกระดุมติดกระดุมเม็ดแรกไม่ติดกระดุมไม่น่ะถ้าติดผิดก็ผิดกระดุมมือผิดหมดเลยผิดหมดเลยแล้วคณะกรรมการสิทธิ์ก็ให้ความสนใจเรื่องที่ดินมากแต่ก่อตั้งเลยนะแต่ล่าสุดก็จะมีข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีไปยังรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเพราะมันต้องแก้ไขกฎหมายคืออย่างนี้เวลาเราพูดเรื่องที่ดินเนี่ยนะหนึ่งมันมีเรื่องกรรมสิทธิ์ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าที่ในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายป่าไม้เขียนไว้เลยนะครับถ้าไม่มีเอกชนหรือใครครอบครองให้ถือว่าเป็นป่าไม้คือไม่มีครอบครองคือรัฐก็ไม่ได้ไปครอบครองในฐานะเป็นอะไรตุ้งเลี้ยงสัตว์หรือเป็นที่สาธารณะอะไรต่างๆแล้วก็เอกชนก็ประชาชนก็ไม่ได้ครอบครองก็ถือเป็นป่าไม้ทั้งที่เป็นป่าไม้หรือป่าไม้จริงๆก็ไม่รู้แต่ป่าไม้ในความรู้สึกของเราก็คือมีต้นไม้อ๋อหมายความว่าถ้าไม่มีระวางไม่มีแผนที่ระวางไม่มีอยู่ในว่าใครเป็นเจ้าของก็เป็นที่ป่าไม้หมดนี่เรื่องที่หนึ่งก็ทำให้คนที่ไม่มีที่ทำกินแล้วก็ไม่ได้จับจองมาแต่ต้นเข้าไปทำเพราะเห็นว่าไม่มีเจ้าของก็กลายเป็นกระทำความผิดตามพรบป่าไม้สองมีพระราชบัญญัติบางฉบับเช่นพระราชบัญญัติอุทยานที่บอกว่าเมื่อเขาประกาศเขตแล้วนี่นะคือปกติเวลาประกาศเขตเนี่ยอำเภอโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมอยู่ปกครองมาก่อนใช่ไหมก็ต้องไปสำรวจว่ามีคนไม่มีคนแล้วขอบเขตนั้นมันมีขอบเขตมากน้อยขนาดไหนแต่ใช้วิธีการคือกฎหมายปิดปากว่าถ้าหากว่าราชการประกาศตรงนี้เป็นที่ป่าสงวนหรือเป็นอุทยานถ้าประชาชนไม่มาแจ้งครอบครองภายในนั้นภายใน120วันหรือยังไงเนี่ยผมจำวันไม่แม่นก็ถือว่าไม่มีคนครอบครองทีนี้ประเด็นปัญหาของคนต่างจังหวัดบ้านเราคนยากคนจนโดยทั่วไปถ้าย้อนหลังไปเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนี่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกรุงเทพประกาศผ่านสภาเป็นกฎหมายกว่าจะรู้คนบ้านเราจะรู้บางทีเป็นปีก็มีนะมันไม่ได้ยุคปัจจุบันที่เวลาพอมีอะไรสักนิดสักหน่อยก็รู้ไปถึงบ้านเราหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเขาไม่รู้นี่หรือเขาอยู่ในป่าลึกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแจ้งไม่มาแจ้งพอผ่านระยะเวลาผิดกฎหมายหมดเลยครับก็กลายเป็นผู้บุกรุกป่าตั้งที่อยู่มาก่อนแล้วสถานะเนี้ยอันนี้ก็เลยเสนอไปว่าต้องแก้พระราชบัญญัตินี้จะให้แก้ไงฮะก็คือให้แก้ว่าที่ไม่ว่าเป็นถ้าสภาพไม่ได้เป็นป่าไม้นะว่านเถอะจะมีคนไม่ครอบครองไม่ครอบครองก็จะไม่เป็นที่ป่าไม้ป่าไม้ให้เอาตามความเป็นจริงว่ามีป่ามีต้นไม้
และกำหนดนิยามไม่ชัดซึ่งเป็นเรื่องไปตัดไม้รอไว้ก่อนคงไม่ได้นะคงไม่ได้คงไม่ได้ก็ต้องมีการตรวจสอบก็มีตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยการตรวจสอบมันง่ายมันมี GPS มีแผนที่ทางดาวเทียมมีอะไรหมดอ่ะดูแผนที่ดาวเทียมย้อนไปก็ได้ถูกครับถูกครับแล้วก็จริงๆแล้วก็พยายามเสนอให้รัฐทำแผนที่เนี่ยเขาเรียกว่าวันแมปที่จะมาดูพื้นที่ว่าที่มันใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วมันต้องชัดเจนวันแมปหมายความว่าทุกหน่วยงานใช้แผนที่เดียวกันทุกหน่วยงานใช้แผนที่เดียวกันและเป็นแผนที่มาตรฐานที่เป็นแผนที่ดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้นี่คือประเด็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิที่ดินของชาวบ้านประการต่อมาก็คือว่าการที่จะได้มีสิทธิที่ดินถ้ามองให้ลึกไปกว่านั้นเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมมาตั้งแต่ช่วงปี2500แต่รัฐบาลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมานะที่ดินสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยในประมวลกฎหมายที่ดินเขียนชัดเลยครอบครองเพื่อเกษตรกรรมได้กี่ไร่คนละกี่ไร่อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมได้คนละกี่ไร่หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์มาแก้ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยไม่จำกัดจำนวนเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นมาว่าที่เราบอกว่าคน 10% ถือที่ดิน 90% ของประเทศคน 90% ถือที่ดิน 10% ของประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้คนที่ครอบครัวที่ถือ500,000ไร่ถ้ายังเดินต่อนี้ต่อไปอีก50อีก5ปี10ปีข้างหน้าอาจจะถือเป็นล้านไร่ก็ได้ไม่มีใครไปจำกัดอะไรได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามาดูทั้งระบบเรื่องที่ดินมันเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการในเรื่องของสิทธิในการที่จะถือกรรมสิทธิ์ด้วยว่าจะจำกัดกันมากน้อยขนาดไหนคือในทางสิทธิมวลชนเนี่ยเรามองว่าดินน้ำอากาศพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะที่มนุษย์จะได้มีชีวิตอยู่ไม่ว่าเราประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่แต่เราอยู่บนที่ดินใช่ไหมเราต้องมีบ้านถ้ามีไม่มีบ้านก็มีคอนโดคอนโดก็ตั้งอยู่บนที่ดินเพราะฉะนั้นที่ดินเป็นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์เจริญเติบโตหรืออาหารอย่างเนี้ยน้ำอากาศอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่านี่เป็นปัจจัยพื้นฐานไม่ควรที่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสินค้าถ้าเมื่อไรเอาเป็นสินค้าแล้วเป็นปัญหาเลยความเหลื่อมล้ำก็จะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นค่อนข้างมากทั่วโลกก็เกิดปัญหานี้เผชิญปัญหานี้เพราะในบางประเทศที่เป็นประเทศสังคมนิยมรัฐถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านประชาชนละเมอครอบครอง99ปีมั่งทำประโยชน์แล้วสามารถที่จะถ่ายโอนให้คนอื่นทำประโยชน์ได้โดยที่ไม่ครอบครองมากเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ที่จะทำมาหากินที่จะอยู่อาศัยที่อะไรอยู่ในนั้นไม่ใช่ให้ไปเลยแล้วคุณก็ไปให้คนอื่นเออเอาไปให้คนอื่นต่อแล้วเอาไปค้าขายเป็นสินค้าอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าจะแก้ถึงรากเหง้ามันต้องแก้ตรงนั้นแต่ประเด็นสำคัญมากก็คือว่าถ้าหากว่าคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเราพูดอาชีพเดียวนะทุกอาชีพมันต้องใช้ที่ดินไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองนี่มีปัญหาเลยนะเพราะว่ามันจะมานำไปสู่ปัญหาอื่นถ้าอย่างภาคกลางเราก็บอกว่ามันมีชาวนารับจ้างใช่ไหมซึ่งคนก็บอกเราสมัยก่อนว่าอยากรู้ว่าความจนเป็นยังไงให้เป็นชาวนาใช่ไหมหรือคนภาคใต้บ้านผมก็จะเป็นพวกตัดยางหวะใช่ไหมก็คือกรีดยางรับจ้างไม่มีที่ไม่มีสวนยางเป็นของตัวเองเนี่ยพวกนี้เป็นคนลำบากที่สุดของสังคมเลยนะนี่ก็คือเรื่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทีนี้เรื่องขออนุญาตที่ตรงนี้น่าสนใจนั่นหมายความว่าคณะกรรมการสิทธิ์ได้มองท่านพูดดีมากได้มองเห็นปัญหานี้คือพูดง่ายๆถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็ได้ยินกระแสว่าที่ดินในบ้านเราเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในมือคนไทยเยอะๆเริ่มไม่ได้อยู่ในมือคนไทยตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้เรื่องจริงก็คือหมายถึงว่ามันมีการจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็มาซื้อที่ดินเพื่อพันธุกรรมเกษตรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะ มาทำนาแถวสุพรรณบุรีนี่เราก็รู้แล้วมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วพอรัฐบาลช่วงหนึ่งมีนโยบายที่จะให้เจ้าถึง99ปีก็เกิดมีความรู้สึกเพราะเกิดการเปรียบเทียบอ้องคงที่ประท้วงกันตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีรูปธรรมให้เราเห็นก่อนหน้านั้นแล้วว่าการให้ต่างชาติเช่าที่ดินเราไป99ปีเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงโอ้นี่ประเด็นนี้ครับผมสงสัยต้องเชิญท่านมาคุยเฉพาะประเด็นเหล่านี้คุณผู้ชมต้องเชิญมาคุยเฉพาะประเด็นผมสนใจเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะตอนนี้เดี๋ยวท่านได้เรื่องเดียวเดี๋ยวผมเชิญมาเฉพาะเรื่องนี้เลยต่อครับต่อก็ครั้งล่าสุดนี่ถ้าเราจำได้เรื่องปาราคอร์ดเรื่องสารพิษนะสารเคมีครับอันนี้มันกระทบคนทุกคนในประเทศเลยนะครับเพราะว่าแล้ว
ผมว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศนะผมไปประเทศอื่นเนี่ยสินค้าที่เป็นทางการเกษตรของไทยเขาไปวางขายนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีนะออสเตรเลียอะไรนี่หรือประเทศอื่นในเอเชียนะมีเพราะฉะนั้นสินค้าทางการเกษตรถ้าไม่ได้คุณภาพและมันมีปัญหามีสารพิษตกค้างมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนประเด็นปัญหาของผู้บริโภคนี่นะประเด็นปัญหามันก็คือว่าในบ้านเมืองอื่นเนี่ยหลายประเทศเขาได้ข้อสรุปว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพห้ามใช้ยกเลิกการใช้หรือไม่บางประเทศที่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดๆก็มีการฟ้องร้องจนกระทั่งว่าสารพิพากษาวินิจฉัยแล้วว่าประเด็นสุขภาพของคนที่มาฟ้องร้องเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยได้รับผลกระทบต่อสารเคมีทางการเกษตรแล้วให้บริษัทเหล่านั้นชดใช้บ้านเราเป็นข้อตกเถียงนะตกเถียงกันว่ามันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วจะเลิกก็ต้องได้เวลาปี2ปีถึงจะเลิกแต่คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีคือให้จัดเป็นประเภท4ประเภท4ก็คือห้ามครอบครองห้ามนำข้าวห้ามผลิตห้ามใช้นะให้กำหนดสารประเภทนี้เป็นผมถามส่วนตัวนี้ครับมันอันตรายจริงไหมที่เมืองนอกคือประเด็นปัญหามันก็คือที่เขาค้นพบแล้วนะ อย่างของสหภาพยุโรปเนี่ยมีสารของสหภาพยุโรปวินิจฉัยว่าส่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วห้ามใช้ห้ามใช้แล้วขนาดอาจนี่ห้ามใช้นะเพราะเราถืออะไรสิทธิมนุษยเราถือว่าชีวิตการมีชีวิตอยู่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเพียงแค่นิดเดียวแต่ต่อชีวิตมนุษย์เราต้องหยุดใช้ก่อนหยุดก่อนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงไม่ใช่รอว่าพิสูจน์ว่าอันตรายจริงหรือไม่มันอาจจะสายเกินไปไงครับเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษยให้ความสำคัญกับคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ชีวิตมนุษย์มากเป็นพวกที่เขาเรียกว่ามนุษยนิยมก็คือให้ความสำคัญแรกกับความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นปรากฏนี่ก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิให้ความสนใจล่าสุดก็ผมถึงมีข่าวขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงสุขรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศว่าจะยกเลิกการใช้สารพวกนี้ไปในสิ้นปี2562สิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้ครับโอ้โชคดีไปถือว่ารัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีสองท่านนี้รวดเร็วแล้วก็ได้เข้าถึงในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะท่านอาจจะมาจากการเลือกตั้งเลยก็ได้ท่านก็อาจจะเข้าใจในเรื่องพวกนี้ว่ามีความจำเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นประเด็นดังๆอยู่ในกรณีนะมันมีอยู่สองเรื่องดังๆอยู่กันนี้ที่เราตามกันเนี่ยนะล่าสุดก็เป็นเรื่องการคุกคามนักปกป้องสิทธิ์คุณเอกชัยอิสระทะที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนหรือเรียกย่อๆว่าคปปช.คือตัวโลกก็คล้ายกันบ้านเราก็คล้ายกันนะก็คือว่าถ้าใครลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์โดยเฉพาะคุณเอกชัยนี่เขาเรียกร้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมคือจะระเบิดอินที่ไหนจะทำโน่นทำนี่ที่เขามองว่ากระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะออกมาคัดค้านเขาก็ออกมาท้วงติงที่จริงเขามีพื้นฐานมาจากเขาขู่หาเขาขู่หาที่รัฐภูมิอ่ะครับที่เวลาเราไปอาจใหญ่แล้วเห็นระเบิดจนเยี่ยนเตียนเลยนะนะทีนี้เขาก็ลุกขึ้นมาต่อท่านช่วงหลังปอเขาไปพัทลุงไม่กี่วันนี้เมื่อวันที่5สิงหาจะไปเวทีที่รับฟังความเห็นเพราะมีคนขอสัมปทานบัตรระเบิดหินโรโมหินบ้านเรานี่แหละก็ปรากฏว่ามีชายชะกันจำนวนหนึ่งมาจับตัวเข้าไปอยู่รีสอร์ทห้ามเข้าเวทียึดกล้องยึดอะไรต่ออะไรนะแล้วช่วงหลังก็ยังมีพฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคามเขาแต่ทั่วโลกเป็นอย่างนี้นะครับบ้านเรามีคนหลายคนเสียชีวิตจากการคุกคามนักปกป้องสิทธินะอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการก็คือทนายสมชายนีรภจิตนะออกต่อสู้ในเรื่องกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ที่จริงอ่ะการต่อสู้ในชั้นศาลมันเป็นการต่อสู้ตามขั้นตอนปกตินะแพ้ชนะมันก็ว่ากันพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานแต่นี่หุ้มคอหายไปเลยนะหรือบิลลี่ที่เป็นกะเหรี่ยงนะนั่นก็เหมือนกันจนบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหรือหลายคนก็หายตัวไปเยอะมากนะโอ้ที่ฟังอย่างนี้นี่ประเด็นนี้น่าสนใจนะแล้วจะมาเรียกร้องสิทธิ์ก็ต้องระวังตัวด้วยนะทีนี้ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันจะกระทบเป็นอย่างมากต่อผู้ที่ออกมาเรียกร้องและปกป้องสิทธิ์โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิ์ที่มันเป็นผลดีต่อสังคมต่อชาติบ้านเมืองต่อส่วนรวมอย่างนี้นะก็เลยเมื่อเช้าก็
ลงนามหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดูแลความปลอดภัยให้คุณเอกชัยแม้กระทั่งไปชี้ตัวผู้กระทำความผิดนะก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเพราะว่าเขาไม่กล้าลงไปพัทลุงอ่ะคือพื้นที่คือเดชมันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเขาโดนจับอุ้มจากตรงนั้นแล้วก็กลัวคือที่กลัวหรือเกรงกลัวก็มีเหตุผลไงเพราะฉะนั้นก็เสนอตัวไว้ว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานได้แต่จะต้องชี้ตัวคือเขาชี้เบื้องต้นได้ทราบว่าจะให้ชี้ในภาพตายว่าเป็นคนนี้จริงหรือไม่เพื่อจะไปหาเบาะแสว่าไอ้คนนี้มันทำอย่างนี้จริงไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงว่าไอ้การให้สัมปทานแร่เนี่ยการรับฟังความเห็นนี่เขาเพื่อได้ข้อเท็จจริงใช่ไหมแต่มาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยน่าจะทบทวนกันใหม่ในการรับฟังความเห็นเพราะว่าคนที่ไปให้ความเห็นก็กลัวเพราะฉะนั้นควรจะได้ข้อเท็จจริงที่เป็นจริงในการประกอบการพิจารณาให้สัมปทานบัตรนะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอีกเรื่องนึงก็เกิดที่แถวภาคใต้บ้านเราเหมือนกันนะเรื่องซ้อมกันในค่ายทหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังนานมากนะครับเรื่องซ้อมผู้ต้องหาเนี่ยตอนตั้งคณะกรรมการสิทธิ์ใหม่ๆเนี่ยมันซ้อมกันทั่วไปทั่วประเทศแหละแล้วหนักมากก็คือแถวภาคใต้แถวสุราษฎร์ธานีอะไรพวกนี้นะช่วงหลังเนี่ยทั่วประเทศการซ้อมผู้ต้องหาลดน้อยลงมากแทบไม่มีผลจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนคราวนั้นเนี่ยทำให้ตำรวจโดนวินัยไปบ้างติดคุกตอนนี้ก็ยังมีเลยซ้อมผู้ต้องหาเอารายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิ์ไปฟ้องร้องนะก็กระบวนการซ้อมผู้ต้องหาเนี่ยมันก็ลดน้อยลงตำรวจก็ทำงานเป็นมืออาชีพเก่งมากช่วงหลังก็คือสืบสวนสอบสวนเราเห็นได้ว่าวางระเบิดกรุงเทพปุ๊บปั๊บจับได้เลยที่ชุมพรอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้นี่ใช้การทำงานอย่างมืออาชีพไม่ได้ไปซ้อมใครให้มันสารภาพแต่มันยังเกิดเหตุการณ์นี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่พิเศษที่ประกาศกฎหมายความมั่นคงกฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับก็คือไปอยู่ในค่าย7วันเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเลยนะยังไม่ส่งถึงมือตำรวจนะก็กลายเป็นว่าทุกเดือนจะมีคำร้องมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าคนโดนจับไปนี่ถูกซ้อมทีนี้ถามว่าซ้อมยังไงนี่ก็โอ้โหใช้วิธีการน่าสนใจมากนะเช่นเอาพลาสติกคลุมหัวไม่มีบาดแผลเนี่ยครับเอาพลาสติกคลุมหัวคลุมหัวหรือให้ยืนขาเดียวอย่างเงี้ยกระต่ายขาเดียวเนี่ยเป็น 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเปิดแอร์เย็นถอดเสื้อผ้าหมดอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นคืออันนี้มันได้รับจากรายงานเพราะว่าไปอยู่ในค่ายทหารซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นไม่มีพยานหลักฐานพูดง่ายๆว่าไม่มีใบเสร็จแต่ว่าเขาก็เล่าว่าสิ่งเหล่านี้เกิดแต่ว่ามันเป็นช่วงๆว่าบางทีคนเหล่านี้ที่โดนไปเรียกตัวไปในค่ายทหารเนี่ยล่าสุดถึงขนาดหมดสติสลบไปถึงขนาดที่มีปัญหาต้องเข้า ICU ที่โรงพยาบาลกว่าจะฟื้นตัวได้ใช้เวลานานมากอะไรประเนี้ยมันก็ฟ้องให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นแต่ว่าคณะกรรมการสิทธิ์ก็ไม่ละความพยายามในเรื่องนี้นี่ล่าสุดก็รวมเรื่องโรงเรียนเนี่ย100เรื่องประมาณ100เรื่องเฉพาะ3จังหวัดเฉพาะ3จังหวัดและตามข้อเสนอเนี่ยไปยังคณะรัฐมนตรีว่าควรจะมีมาตรการในเรื่องพวกนี้เช่นการให้ญาติเข้าเยี่ยมการให้มีการตรวจร่างกายซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตอาจจะต้องเสนอเหมือนเรือนจำตอนกสม.ชุดแรกเนี่ยคุณหญิงจันทนีสันตบุตรแกไปตรวจเรือนจำตรวจเยี่ยมเรือนจำแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่าไอ้ผู้ต้องหาที่โดนซ้อมเนี่ยนะบางทีเรือนจำก็ถูกกล่าวหาว่าซ้อมกันในเรือนจำตำรวจบอกฉันไม่ได้ซ้อมหรอกมันไปเจ็บอยู่ที่เรือนจำมันก็ซ้อมกันในเรือนจำให้ผู้ต้องขังด้วยกันซ้อมก็ใช้วิธีเสนอกรมราชทัณฑ์ว่าให้ตรวจร่างกายก่อนเข้าเรือนจำเดี๋ยวนี้เป็นการปฏิบัติเลยก่อนที่จะเอาผู้ต้องขังเข้าเรือนจำเรือนจำจะตรวจร่างกายโดยมีพยาบาลของเรือนประจำเรือนจำนั้นๆมาตรวจร่างกายว่ามีบาดแผลมีอะไรหรือเปล่านะครับในอนาคตก็อาจจะต้องเสนอไปยังกองทัพนะว่าเวลาควบคุมเขาอบกัน7วันนี่นะเอาตัวเขามาเอาญาติเขามาด้วยแล้วก็มาแวะตรวจร่างกายเรียบร้อยที่หมอนะคุณหมอในโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะตรวจร่างกายเสร็จก็เซ็นรับทราบไว้ไปอยู่ในค่ายถ้ามันเกิดบาดแผลหรือเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็แสดงว่าคุณต้องรับผิดชอบนั่นหมายความว่าคณะกรรมการสิทธิ์มองว่าเขายังเป็นอยู่ในขั้นตอนผู้ต้องหายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดคืออย่างนี้นะครับใน3จังหวัดแต่ละแต่ต่างที่กันอีกยังไม่เป็นผู้ต้องหานะครับเป็นผู้ต้องสงสัย oh. แล้วถ้าสมมุติว่าเอาไปสอบ7วันนั้นกลายเป็นว่ามีพยานหลักฐานเกิดขึ้นว่าเขามีแนวโน้มว่ากระทำความผิดนะก็เอาส่งพนักงานสอบสวนตกเป็นผู้ต้องหาตอนนั้น แต่รัฐธรรมนูญเราบอกว่าให้สันนิษฐานก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด
อันนี้มันชัดเจนโดยระบบเพราะระบบเราเป็นระบบกล่าวหาเราต้องเอาพยานหลักฐานยืนยันกันว่าจริงหรือเท็จขนาดไหนบางเรื่องนี่นะพูดกันตรงไปตรงมานะมันอาจจะมีการเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าเราไปเป็นโจรไปขโมยแต่เสร็จแล้วพอเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่มันก็มีแต่คนเข้าใจไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเสียไปละก็เสียไปแล้วไอ้นี่ก็อีกเรื่องนึงที่คณะกรรมการสิทธิ์ทําเรื่องถึงสํานักงานตํารวจชาติมีข้อเสนอแนะไม่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวเดิมนี่แถลงกันตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วคิดดูว่าถ้าผมเนี่ยโดนข่าวหาว่ากระทําความผิดเอาผมไปแถลงข่าวลูกผมไปโรงเรียนภรรยาผมญาติพี่น้องผมพ่อแม่ผมสุดท้ายศาลยกฟ้องว่าผมไม่ได้กระทำความผิดพอพิสูจน์นี่นะแก้ไม่ได้แล้วแล้วใครจะมาแก้ข่าวให้ผมก็เห็นไม่เห็นงั้นก็เงียบไปก็เสียคนก็ใช่ผมก็เสียไปแล้วลูกผมก็อับอายเพื่อนฝูงในโรงเรียนไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นคณะกรรมการสิทธิ์ก็มีข้อเสนอแนะนี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามออกมาแถลงข่าวเพราะว่าวิธีการอื่นมันมีอีกเยอะแล้วก็เช่นการทำประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างนี้เป็นต้นนี่ท่านพูดอย่างนี้นะเชื่อไหมเนี่ยเขาบอกให้หลานจะหมดอีกแล้วผมไม่กลัวละในเนี่ยอีกไม่กี่เดือนท่านก็ต้องหมดเขาเรียกวาระครับนะครับเกษียณละที่ทำมาเนี่ยมองว่าเนี่ยช่วงเวลานี้อะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรเป็นเรื่องสำคัญมั้งที่ท่านกำลังมองหรือว่าเนี่ยถ้าเกษียณแล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ฝากน้องๆให้ว่ากันต่อไปคือต่อไปในอนาคตนะมันมีประเด็นร่วมสมัยที่คนในโลกนี้รวมทั้งคนในประเทศนี้ทุกคนจะโดนละเมิดสิทธิ์เช่นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็พบว่าขยะพลาสติกในท้องปลาเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อคนที่มีประเทศอยู่ติดชายฝั่งทะเลคนในประเทศลาวที่ไม่มีชายฝั่งติดทะเลก็กินปลาทะเลนะทานปลาทะเลอันนี้ก็จะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการไม่ช่วยกันดูแลอย่างนี้ก็เป็นปัญหากับคนทุกประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สิทธิมนุษยชนมันจะก้าวไปแม้กระทั่งเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันในเรื่องทุจริตในประเทศแถบแอฟริกามีการศึกษานะว่าการที่รัฐบาลทุจริตเยอะๆมากเนี่ยทำให้คนไม่เข้าถึงอาหารเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณสุขและทำให้คนตายปีหนึ่งเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและแม้กระทั่งเรื่องในออนไลน์ในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้ถ้าเราบอกว่าเราสูญเสียข้อมูลสัก3อย่างเช่นบัญชีเงินฝากบัตรประชาชนข้อมูลเลขโทรศัพท์เนี่ยเขาสามารถโอนเงินของเราได้เลยนะเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นแล้วล่าสุดนี่ Facebook เองก็แอบฟังเสียงที่เราพูดกันนะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลไปให้ AI ทำการวิเคราะห์ในอนาคตสิ่งเหล่านี้เราจะสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากในอนาคตเราพบว่า AI จะเข้าใจเราเนี่ยมากกว่าตัวเราเองจะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จะเป็นสิทธิที่เป็นประเด็นร่วมสมัยในอนาคตอันใกล้นี้แล้วเราน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงเรื่องนี้แล้วก็จะกระทบมากซึ่งเป็นการกระทบที่เราอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรมากในขณะนี้แต่หลายคนรู้สึกแล้วนะแม้กระทั่งที่เรานั่งพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มีแอปนะที่สามารถที่จะตัดต่อเมื่อก่อนเราคิดจะตัดต่อภาพได้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้วิดีโอตัดต่อได้แล้วเหมือนกันเลยนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ AI วิเคราะห์เสียงใบหน้าที่จะทำให้มันสอดคล้องกันไม่ใช่โดนเฉพาะประชาชนคนธรรมดานะแม้กระทั่งโอบามาหรือประธานาธิบดีทรัมป์ก็โดนแล้วนะก็ไม่ได้พูดคำนี้แต่ว่าสามารถที่จะตัดต่อเหมือนจริงเลยนะเพราะว่าใช้ AI ในทำการวิเคราะห์ทำการสังเคราะห์แม้กระทั่งเสียงและก็สีหน้าแววตาซึ่งมันก็ไปเอามากครับโอ้ท่านฟังนี่แม้ท่านพูดมานี่ก็บอกจบพอดีนะครับผมต้องเชิญท่านมาออกอีกเพราะมีหลายประเด็นนะครับอาจจะต้องสละเวลาให้ผมนิดนึงในช่วงเดือนสองเดือนนี่นะครับนะครับก็คงไม่มีอะไรฝากคุณผู้ชมนะก็นะก็มีอะไรพูดง่ายมันมีเรื่องน่าห่วงเยอะนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากนะครับท่านสารสละเวลาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่านี่คือคุณโสพลจริงจิตนะครับไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ออกมาทีเนี่ยโอ้นะครับเรื่องตึมนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่เราควรจะต้องเขาเรียกเปิดหูเปิดตานะครับได้รับรู้รับฟังโดยเฉพาะผมเองเนี่ยผมทำสื่อผมก็ยังอยากจะทราบว่านึกไปถึงคณะกรรมการสิทธิ์มองไปข้างหน้านะครับไม่ใช่เราวิตกอย่างเดียวคณะกรรมการสิทธิ์ก็มองไปให้เราแล้วด้วยอยากรู้จริงๆว่าแล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับมีโอกาสผมจะเชิญท่านโสพลจริงจิตมาพูดคุยกับคุณผู้ชมอีกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุขพรพร้อมทั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณโสพลจิตจิตและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ